อาหารเที่ยงตอนบ่ายสองกะเพราไก่สับกะเพราเด็กนะคะใส่พริก4เม็ดแล้วยืนกินด้วยนะทุกคนนั่งนั่งกินก็ไม่นั่งยืนกินโต๊ะมีไม่นั่งเพราะตรงนั้นมันร้อนนะหูมึงอะพ่อเอ็งที่เยอะว้าวพี่ขุนให้คะแนนความอร่อยของสมูทตี้ที่ Amazon 10คะแนนเต็ม10สุดยอดเลยมันเป็นโยเกิร์ตสมูทตี้นะคะรสสตรอเบอรี่ว้าวเอสเปรสโซ่เย็นที่ Amazon วันนี้ก็เป็นอีกวันเป็นอีกวันหนึ่งที่โคราชร้อนมากคนร้อนจนแบบตัวไอระบมไปหมดแล้วก็ตาจะปิดตลอดเลยอะช่วงประมาณบ่ายโมงถึงประมาณบ่ายสามมายืนอยู่ในครัวเนาะทำกับข้าวให้พี่ขุนแล้วก็ทำให้พ่อด้วยนะคะก็ออกมาจากครัวนี่แบบหน้านี่แดงไปหมดเลยนะตอนนี้สี่โมงกว่านะคะสี่โมงครึ่งพี่ขุนก็เลยพาออกมาเติมพลังนะคะวันนี้เราจริงๆคิดว่าจะเข้าไปในโคราชนะคะแต่ว่าไอ้ดูสถานที่แล้วว่าถ้าไอ้ขับเข้าไปที่ร้านที่เขาขายยาหม่องไพรอ่ะคือไอ้จะหาที่จอดรถไม่ได้เลยคือตอนนี้ไอ้กลัวคือกลัวการหาที่จอดรถไม่ได้ทุกคนคือเราไม่ได้อยู่นานแล้วเราก็ไม่ได้ขับรถนะคือเวลาเราขับอ่ะเราก็มีความแบบใจมันจะหวั่นๆมันจะกลัวๆเนาะอร่อยมากชื่นใจไอ้มาเจอพุ่มไม้นะคะข้างนอก Amazon นะคะมันเป็นพุ่มไม้ที่สวยมากๆเลยทุกคนไม่รู้ว่ามันเป็นต้นอะไรนะก็เลยจะเก็บภาพไว้เผื่อจะให้พี่สาวดูเพราะตอนนี้ไอ้กำลังคิดจะปลูกต้นไม้หน้าบ้านพี่สาวอะค่ะพุ่มแบบนี้ก็สวยเนาะปลูกเป็นแถวแล้วก็ตัดแต่งอะไรอย่างเงี้ยสวยดีค่ะเนี่ยยอดมันจะเป็นสีแบบออกแดงๆชมพูนะคะตัวนี้ก็สวยค่ะมันเป็นลายๆเหมือนแบบเหมือนหูกระจงอ่ะแต่มันจะเป็นลายๆค่ะเนี่ยแล้วมันก็จะมีอีกต้นหนึ่งนะคะดอกไม้สีเหลืองอมส้มเนี่ยค่ะสวยมากเลยทุกคนอันเนี้ยมันจะทำให้มีความสดชื่นเนาะถ้าปลูกไว้หน้าบ้านคงจะดีมากๆเลยดอกอะไรนะทุกคนจ๋าใครรู้บ้างเนี่ยเดี๋ยวอาจจะต้องไปหาดูแถวๆตลาดดอกไม้ที่โคกกรวดทุกคนพี่ขุนได้เครปมาอันหนึ่งยืนกินบอกชอบมากอร่อยมากเลยนะคะเครปที่ตลาดสูงเนินตลาดเย็นนะคะทุกคนตลาดเทศบาลอร่อยใหญ่เลยเขาจะเข้าหรือเปล่าคันนี้ไม่เข้าเนาะโอเคทุกคนเมื่อสักครู่เข้าไปในตลาดสูงเนินเจอแฟนคลับนะคะชื่อน้องอ้วนนะคะนั่นแหละน้องมาทักค่ะบอกว่าพี่ไอสวัสดีอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหทุกคนคือเป็นอะไรที่แบบเขินๆอะเนาะเขินๆแต่ก็ขอบคุณน้องอ้วนมากนะคะที่เข้ามาทักพี่ไอ๋นะคะถ้าเห็นคลิปนี้เนาะน้องบอกว่าดูพี่ไอ๋ตลอดแหละแต่ไม่ได้แบบไม่ได้คอมเมนต์นะคะไม่ได้คอมเมนต์แต่น้องมาคอมเมนต์ครั้งนึงมาถามว่าพี่ไอ๋ไปวัดพระนอนหรือยังอะไรเงี้ยซึ่งไอ๋ไปวัดพระนอนกระจุ่มมาแล้วเนาะแต่ยังไม่ได้เคยพาพี่ขุนไปนะคะก็เดี๋ยวเอาไว้วันหลังนะคะยังอยู่ที่นี่อีกประมาณอาทิตย์นึงเดี๋ยวพี่ขุนก็จะได้ไปเที่ยวได้ไปเที่ยวรอบๆสูงเนินนะคะโอเคตอนนี้อากาศร้อนมากทุกคนไอ้นี่เหงื่อซกตลอดเวลาอันนี้เป็นเส้นทางซอกแซกนะคะในเขตอำเภอสูงเนินนี่นะคะขับออกจากตลาดก็
มันก็เป็นอำเภอเล็กๆนะทุกคนแต่เศรษฐกิจดีมากเพราะว่าที่นี่มันมีโรงงานอุตสาหกรรมเยอะแล้วก็ที่สำคัญก็คือมีโรงงานซีเกตใช่ไหมคะที่ใหญ่เคยทำงานอยู่นะคะซึ่งซีเกตตอนนี้มีพนักงานทั้งหมดนะคะ 15,000 คนโดยประมาณนะคะทุกคนคิดดูแล้วกันว่าเงินแต่ละเดือนน่ะสะพัดแค่ไหนในเขตอำเภอสูงเนินนะคะโอเคเดี๋ยวเราจะเลี้ยวซ้ายตรงนี้ต้องหยุดนะคะเนี่ยแม่ดูดิตอนแรกไอ้น่ะรู้ไหมว่าไอ้จะไปซื้ออะไรที่ไอ้บอกแม่ไอ้อยากกินยำไอ้จะซื้อวุ้นเส้นใช่ไหมแล้วไปดูว่าไอ้ได้อะไรมาเนี่ยแม่ดูทุกคนมันเห็นอะไรมันก็อยากได้ไปหมดนี่อันนี้คือกะเพราแดงคุณยายแล้วนี่ที่คุณยายชอบกินอันนี้อันเก่าที่หนูซื้อมาหนูทิ้งแล้วหนูซื้อมาใหม่อีกแล้วอันเก่าไม่ได้กินอันใหม่ซื้อมานี่ไงที่คุณยายอยากได้มัดละ20ทุกคนนี่คือดอกเขาบอกว่าดอกกระเจียวนะไม่ใช่อะไรนะเนี่ยนะดอกกระเจียวแต่คิดว่าน่าจะเป็นที่เขาปลูกไว้ขายหรือเปล่านะมัดเนี้ย20บาท1 2 3 4 5ก็คือมี5ดอก5ดอกกับ20บาททุกคนจริงนะมันเป็นเรื่องจริงนี่20บาทจริงๆแต่ว่าอันนี้แตงกวาก็20บาทเหมือนกันแตงกวาอ่อนๆสวยๆถามป้าเขาบอกว่าเขาปลูกเองไอ้ก็เห็นแม่มีพริกอยู่แต่ว่าแอบก็เอามาอีกพริกแดงๆไงชอบกินเอามาใส่ยำแล้วได้อะไรอีกได้หอมนะคะผักกาดขาวอันเดอร์บอกว่าอยากกินแกงจืดไงไอ้ก็เลยไปซื้อเต้าหู้ไข่มาอีกอันนึงที่ไอ้แบบออนซอนหลายสุขคนมัดละ10บาทก็คือผักกวางตุ้งจ้ะยอดอ้วกอวบเลยพี่น้องเบิ่งคุณน่ะคุณยายเนาะแกงอ่อมผักเนาะคุณยายเนาะคิดหาแต่แนวกินได้แย่ไอ้นะอันนี้ไอ้บ่ฮู้ว่ากะทิอ่ะแม่ก็เพิ่งจะมีแต่ว่าไอ้ก็ซื้อมาสักไอ้ซื้อมาให้หยังดอกไอ้ก็ซื้อมาซื้อนี่กะทิแม่งว่าเหรอเอองั้นดีเลยที่ไอ้ซื้อมาหนุนหมดอายุปีหน้าไม่ได้เก็บไปได้นานเลยแต่ว่าแม่อันนี้น่ะไอ้บ่ฮู้นะว่ามันแซ่บหรือบ่จ้ะมันเป็นตาสายฝนนะทุกคนวุ้นเส้นถั่วเขียวตาสายฝนอันนี้ไอ้บ่เคยกินเลยจ้ะไอ้กินแต่ตาต้นสนเนาะเพิ่นว่าเหนียวเพิ่นว่าดีอ่ะโอเคลูกเคยแม่ก็ไปกินในเครปอยู่ตลาดกินเครปหนุ่ยหนุ่ยหนุ่ยไปยืนแอบกินอยู่เพื่อนละคือสิมันหิวว่ะสันฮันเดย์ยายพรเราอาบน้ำปะแป้งละมื้อนี้เราบ่ได้มีคิวเลยเพราะเราอาบน้ำแล้วแล้วสินอนละได้พี่น้องเอ้ย เด็ดมักพริกละไอเอิร์นออกมาเบิ่งแม่มาเบิ่งไอได้อย่างว่ะสันแต่ว่าไอเห็นพริกกะเหรี่ยงอยู่ในแม่แต่ว่าเห็นว่าในกล่องเรามันยังเหลือเยอะไอก็เลยเอามาแค่พริกแดงเดี๋ยวจะทำยำกินนะแล้วก็เดี๋ยวจะทำแกงจืดให้ลูกเขยแม่เนาะพี่น้องฝนตกลงล่ะตอนแรกน่ะพากันเอาของเข้าบ้านแล้วกะจะออกไปตลาดนัดจ้ะพี่คุณยังได้กางเกงขาสั้นอยู่ตลาดนัดก็เลยว่าเดี๋ยวเอาของมาไว้เฮือนก่อนนะแล้วจังสิออกไปบัดนี้ฝนตกมาแล้วจะสิจังได๋ก็เลยว่าสิเฮ็ดกับข้าวกะจ้ะอันครัวไอ้นี่ก็ต่อเติมเนาะมันก็สิเป็นอีหยังที่บ่ค่อยเป็นสแตนดาร์ดนะทุกคนแต่มันก็พอใช้ได้แหละแต่สิ่งที่ไอ้จะต้องไปซื้อมาเปลี่ยนคือพัดลมจ้ะพัดลมดูดอากาศสกปรกแล้วก็น้ำมันไหลไอ้ขี้เกียจที่จะถอดล่างทุกคนไอ้จะไปซื้อของใหม่มาเปลี่ยนเดี๋ยวสิเฮ็ดอันแกงจืดให้ไอ้ขุนจ้ะแกงจืดใส่ไอ้อย่างนะเต้าหู้ไข่แล้วก็ลูกชิ้นปลารักบี้เนาะจ้ะเนาะแกงจืดที่พี่ผุนต้องการเสร็จแล้วนะคุณใส่เต้าหู้ไข่ด้วยนะคะมีลูกชิ้นปลาแล้วก็ผักกาดขาวนี่คืออาหารของไอ้ทุกคนยำวุ้นเส้นใส่ลูกชิ้นปลาแล้วก็มีผักอะไรก็ใส่แต่เอาไม่เผ็ดนะไม่เผ็ดรสชาติดีนะถึงสีสันจะไม่จัดจ้านพี่ขุนน่ะเขากินแบบเอาแกงจืดอ่ะเอาข้าวใส่ลงไปในแกงจืดทุกคนอร่อยจริงไหมอร่อยอร่อย the fish ซุปเยอะก็คือเต้าหู้ไข่ลูกชิ้นปลารักบี้แล้วก็ไอใส่น่องไก่ลงไปด้วยค่ะสับน่องไก่ลงไปส
แสงน้อยทุกคนไม่ได้เปิดไฟเพิ่มเพราะว่าทุ่มหนึ่งพ่อเข้าห้องแล้วห้องพ่ออยู่ตรงนี้ก็เลยไม่อยากเปิดไฟเยอะอร่อยลดความอ้วนวุ้นเส้นนี้เหนียวนุ่มทุกคนแช่น้ำ5นาทีแล้วก็เอามาต้มเม็ดกระถิ่นโอ้ยพริกวิสต้าเดี๋ยวคลิปนี้จะลาทุกคนไปแค่นี้แหละทุกคนจ้ะเก็บคลิปเด็กผสมน้อยแต่ละวันเผื่อเพื่อนๆจะคิดถึงไอลูกชิ้นปลาแต้จิ๋วไอ้ทำยำแบบคลีนๆนะมะนาวน้ำปลาน้ำตาลสายแดงพริกกระเทียมแค่นี้เองเครื่องปรุงแล้วก็ผักที่มีแค่นี้ก็อร่อยแล้วค่ะเปรี้ยวหวานเค็มนิดๆของพี่คุณอร่อยไหมเชื่อเลยร้อนไอ้ร้อนมันร้อนแกบอกมันร้อนร้อนแล้วก็กินร้อนเพราะว่าแกเป็นหวัดไงก็เลยอยากกินร้อนๆแกไม่ค่อยชอบกินเย็นโอ้ยพริกเผ็ดจริงๆเลยเอาอีกไหมมองดังนี้ดูแลเกี่ยวเนี่ยเก็บพอแล้วเก็บอีกแล้วคุณเอาแกงแต่ต้องไม่กินอะไรบ้างอืมไอ้โอติมินปั้นกรอบครับสดอืมใช่พี่ขุนกินเคล็ดบ๊ายบายสวัสดีครับน้องครับแต่ไม่ถึงไปแล้วค่ะทุกคนสวัสดีค่ะบ๊ายบายพูดว่าไงพ่อเองนี่เดี๋ยวจะมาสตูดิโอไปแสดงว่าไม่อร่อยเท่าไหร่ดีกว่าเหรอ